โอเคเราจะเดินทางกันต่อนะครับเส้นทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับก็หมู่บ้านนี้รู้สึกว่าประทับใจมากครับคุยกันสุดยอดมาเลยบายบายมาดูเส้นทางการเดินทางต่อครับข้างหน้าจะมีด่านทหารก่อนที่ถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านครับแต่ว่าเขาจะไม่ตรวจอะไรมากอันนี้น้องๆที่พามาเขาก็บอกให้เราฟังนะครับเราก็ต้องเชื่อเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาหลังจะพาเราไปชมครับว่าเราจะเข้าไปในป่าหลังจากที่ออกจากหมู่บ้านนั้นจะมีสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบที่เราไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าผมบอกได้แค่นี้นะต้องไปดูด้วยตาตัวเองถึงจะรู้ว่าจริงไม่จริงนะรอชมนะครับเส้นทางนี้เราเดินทางมาในเส้นทางทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับก็จะเป็นเส้นทางข้ามน้ำข้ามห้วยแต่ว่าทางจะดีกว่าแล้วนะครับโอ้ควายเกือกครับควายดอนเป็นฝูงเลยใช้กระดิ่งเป็นไม้ครับแล้วเส้นทางก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดงไผ่เดินทางสะดวกครับเส้นทางเป็นแบบนี้รู้สึกว่าน่าจะเร็วขึ้นจริงๆแล้วพ่อหลวงบอกว่าเราจะไปเซไหมเขาจะติดต่อเพื่อนให้แล้วก็ให้เราไปเที่ยวนะครับเขาจะพาเที่ยวเซเลยเราบอกว่าเอาไว้ครั้งหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะเพราะว่าเรากลัวว่าตอนเย็นเราฝนจะตกอีกได้ไหมเป็นที่เดินถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะเดินเอาคล้ายๆกับเส้นทางการเดินทางในฝั่งบ้านเราแต่ว่าที่นี่ดีกว่าหน่อยนะครับทางกว้างแล้วก็ถนนรู้สึกว่ารถยนต์วิ่งด้วยซ้ำเดี๋ยวเราไปกันต่อครับก็ไม่แน่ใจตรงไหนคือด่านผมจะไม่ถ่ายตรงช่วงที่มีด่านนะครับบอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับเย้เข้าอีกแล้วน้องไปว่าไงอ๋อรอนะโอเคน่าจะเป็นทางที่เริ่มดีแล้วแหละก็ผ่านช่วงแม่น้ำมาเยอะมากๆเยอะจริงๆโอ้คือเป็นแม่น้ำเส้นเดียวนะแต่ว่าทางเนี่ยมันไม่มีทางที่ว่าจะเลาะไปตามแม่น้ำมันต้องวิ่งผ่านแม่น้ำเยอะมากๆก็เลยทำให้เส้นทางการทางมันค่อนข้างจะเล้าใจนะแล้วก็ล่าช้าไปในบางช่วงเท่านั้นเองแต่ว่านี่คือมันเป็นสีสันและบรรยากาศการเดินทางของจริงไงไม่ต้องว่าจะต้องมีอะไรมาโปรยด้วยกุญแจกุหลาบดูผมนั่นคือมันจะดูเรื่องราวแบบเดินทางที่นักเดินทางหลายคนอาจจะทำไม่ได้หรือว่ามาไม่ถึงก็เลยอยากเสนอในมุมมองนี้ให้ทุกคนได้ชมนะครับมองผ่านทางได้รู้ตลอดเส้นทางเช่นเช่นทางนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับจุดหมายปลายทางยังอยู่อีกเรายังไปไม่ถึงจุดหมายแล้วเราก็ยังไม่ได้เจออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเดินทางกลับนะจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราเห็นอะไรที่ดีงามเราก็จะตามมาถ่ายทอดแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันด้วยความสารภาพทุกครั้งเลยไปเราเดินทางถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วครับซึ่งจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมแต่ว่าการเดินทางตรงนี้ก็ข้ามน้ำกลับมาอีกแล้วครับต้องเดินทางข้ามน้ำเรื่อยๆแต่ว่าไม่เยอะนะครับ2-3แอ่งเท่านั้นแหละแล้วก็เราจะเข้าไปชมหมู่บ้านที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยแล้วก็จะมาแค่หมู่บ้านนี้เท่านั้นเองแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นหมู่บ้านบนเขาแต่ว่าเราต้องแจ้งกับพ่อหลวงก่อนพ่อหลวงก็น่าจะอยู่บ้านนี้นะครับบ้านนี้เป็นไม้ครับถ้าจะแบบปลูกแบบแข็งแรงเลยอันนี้บ้านพ่อหลวงปะอ๋อบ้านพ่อหลวงอยู่ด้านในเนาะอ๋อของมาส่งมีบริการรับฝากของด้วยนะเป็นผ้าเอาเป็นไหมขับมาเย็บผ้าเนาะน้องแป้งมีกรุ๊ปด้วยกรุ๊ปไตใหญ่มาแล้วไตดูโลเหรอใช่น้องแป้งรัดคำไตดิเพื่อเขาทำได้ลองรัดหน่อยพี่ลองดูนะไม่สูงค่ะไม่ได้ยินไหมไม่สูงค่ะ ไม่ใช่สงกรานต์แล้วยังไม่ใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนที่จะมีหมู่บ้านคนไตด้วยนะครับที่อาศัยอยู่แนวรอยต่อครับเพราะจริงๆแล้วภาคเหนือเราก็คนไตเยอะมากผมคิดว่าเราอาจจะได้เจอพี่น้องชาวไตอยู่ในแถบนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นชุดไตในรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะเดี๋ยวรอชมนะครับนะไปหาพ่อหลวงก่อนตรงนี้มีเก้าอี้นั่งรอด้วยไม่รู้ว่ารอรถประจำทางหรือว่ารอรถอะไรนี่น่าจะเป็นร้านค้าด้วยแหละครับที่นี่ไม่สูงค่ะไม่รู้ เขาพูดว่าอะไรมีกระบะอ๋อไม่รู้เรื่องนะเราเดินทางมาถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วครับเราก็ให้น้องแป้งเป็นคนพูดคุยกับคนที่นี่ครับซึ่งตรงนี้ที่เราอยู่แล้วก็เป็นร้านค้าของหมู่บ้านแล้วก็น้องแป้งถามว่าที่นี่ใช่เขตพื้นที่ของทหารไหมใช่เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านชาวบ้านธรรมดาอ๋อหัวพระหัวพระอ้าวแล้วคนที่ดูแลนี่ก็คือก็เป็นพ่อหลวงนะที่ดูแลกันเดี๋ยวเราจะต้องไปหาพ่อหลวงด้วยครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีโรงเรียนครับโดยเฉพาะหนุ่มที่นำทางเราไปแอบคุยกับคุณครูลืมเราเลยอันนี้ทำอะไรอ่ะไอ้เราอะไรว่านี่นี่นี่ลมลมคนที่นี่พูดภาษาเมียนมานะครับเอาเลยแจกเลยน้ำติดละเอาไปเอาอะไรจะจ่ายตังค์เรามีตังจานอยู่ครับให้สาวด้วยเขาจะทำตอกข้าวเปล่าไม่รู้ทั่วเอาไปครบหมดทุกคนยังน้องแป้งไปสัมภาษณ์คุณครูหน่อยดิคุณครูเป็นคุณครูอะไรแบบอะไรแบบอะไรเนี่ยแน่ๆแบบอะไรน้องแป้งเอาอะไรคาราบาวมีคาราบาวสินค้านี่ก็จะเป็นสินค้าของพม่าตามที่เราคาดการณ์และเป็นสินค้าไทยพวกนี้ก็จะเป็นพวกซันซิลก็มาจากไทยนะครับแชมพูถ้าเป็นพวกที่ไม่มียี่ห้อหรือเป็นห่อๆนี่ก็มาจากทางฝั่งเมียนมาเขาทอดเราเองอ๋อทำเองเนาะอ๋อจีลาต้องไปถามที่นี่มีตลาดไหมที่มาบาซีหรือจีลาเลยตลาดเช้าอะไรเงี้ยอ๋อเองได้ระยะหรอบอลได้ระยะหรือเปล่าอ๋อจะมีคนชาวเขาแบบว่าลงมาขายประมาณอาทิตย์ละ2 ครั้งอ๋อลงมาขายตามบ้านมันจะเป็นของป่านะสร้างมานี่ครับไกด์สวยของสาวสวยของเรานี่แปลได้ทุกอย่างที่นี่ใช้โซลาร์เซลล์จาน PSI ครับน่าจะไปซื้อที่ฝั่งไทยมาน้องแป้งเราไม่เอาเครื่องดื่มชูกำลังคนละขวดหรอนะถ้าสัมภาษณ์ครูสาวดิรอต้องนานแล้วบอกว่ามาจากไหนดิมูเขาบอกว่าไม่อายไม่ได้เขินชื่ออะไรอ่ะเป็นคนปะปะกยอใช่ไหมติมหูอะไรติมหูอาติมหูเป็นคนปาลุมนั่นนี่เขากะยินนะโอ้กะยินแล้วมันได้ใส่ชุดแบบชนเผ่าแบบนี้แล้วหรอนี่ไงเสื้อกะยินไม่เขาไม่ได้ใส่ชุดชนเผ่าเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะนี่คือจะเป็นรุ่นแม่ที่เขาใส่ชุดชนเผ่าอยู่นะเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งครับดื่มเครื่องดื่มให้พักให้หายเหนื่อยแล้วเราก็จะเจอเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้กันต่อครับมันรู้สึกได้ถึงฟีลของนักเดินทางจริงที่มาเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคนที่ตามชมนะครับไปดูปั๊มน้ำมันก่อนไปดูก่อนนี่ครับปั๊มน้ำมัน ปั๊มน้ำมันครับเป็นขวดนี่แจ๋วมากเลยว้าวนะเวลาล็อกก็ล็อกเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงเจอกันน้องแป้งกำลังมาหาคุมทรัพย์ในร้านค้าครับไปเจอยาของคนไตครับเป็นยาเสือแก้ปวดท้องแก้อะไรต่างมากมายเลยแล้วก็ยังมีพวกละพัดตกนะครับก็จ่ายเป็นเงินเมียนมาครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับนะเคลียร์เงินให้แล้วเสร็จครับเรายังอยู่บนเส้นทางการเดินทางกันต่อน้องแป้งถามนี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายใช่ไหมที่เราจะไปตรงนู้นหรือว่าเราต้องไปต่อเป็น60ละไม่รู้ที่60หลังคาเลยหรือเปล่าที่เขาบอกว่าตั้งกันสวยๆเลยเขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีทหารแล้วนะครับผมไม่รู้นะว่ามีไม่มีแต่เขาบอกว่าถ่ายได้ไม่เป็นไรเอาเลยนะครับน่ารักมากคนที่นี่ใส่ถุงดิให้เขาใส่ถุงดิเขาไปไหนกันเนาะไม่รู้อะไปหาสาวบ้านอื่นหรือเปล่าไปกันแล้วให้เขาเอาถุงใส่แล้วก็ห่อไปเลย จริงๆจะซื้อไปฝากน้องโสนะแต่ว่าคันนี้ทำไมบอกขนมปังอะมันเหี่ยวไปหน่อยจริงๆมันกรอบๆไงผมชอบกินอยู่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันกรอบๆแล้วที่ใส่ถุงที่เราไปกินกันข้างหน้ามันยังมีอยู่ใช่ไหมเราไปดูร้านอื่นบ้างใช่ป่ะซื้อได้หลายร้านนะอ่ะแล้วแต่น้องแป้งเลยนี่ด้วยนี่ด้วยอันนี้เราจ่ายตังค์แล้วเนาะใส่ไปเลยใส่ไปเลยไม่แพงครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาย300เดือนต้องเท่าไหร่เนี่ยต้อง40 50 60โอ้หนุ่มๆบางส่วนกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ครับนะคันของผมนี่ซ่อมหนักเลยเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินทางขึ้นมาเขาถามพี่ด้วยคำถามที่แปลกมากปกติเขาถามพี่ชื่ออะไรพี่อายุเท่าไหร่เขาถามพี่น้ำหนักเท่าไหร่ผมบอกเกือบ100นะเขาก็ไม่ลงไปกินอะไรกับเราเลยเขานั่งทำรถครับน่าจะโซ่หย่อนนะช่วงที่มันลงหลุมหรือแม้แต่กระทั่งที่กระแทกกับพื้นหินฮะอ๋ออะไรนะถ้าไปนี่ต้องใส่ชุดกระเลียงแบบเขาที่ป่านะครับอ๋อคือน้องเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะพาเราเข้าไปในป่าแล้วก็จะไปดูปลวกขนาดใหญ่ใช่ไหมครับใช่ปลวกไหมที่ใหญ่เท่าบ้านเลยอ่ะแต่คราวเนี้ยเขาไปถามว่าเราต้องว่าเราไปได้ไหมคือเขาบอกไปได้แต่ตอนนี้เขาบอกต้องใส่ชุดกะเหรี่ยงทำไมอ่ะเป็นประเพณีหรือว่ายังไงเขามันเหมือนประเพณีครับอ๋อต้องใส่ชุดกะเหรี่ยงเข้าไปด้วยอ๋อตามธรรมเนียมแบบถือแบบบ้านเขาอย่างนี้แล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างน้องเนี่ยไปได้ไหมอาจจะแต่งชุดอย่างเงี้ยถามก่อนไปไม่ได้ครับต้องใส่ชุดกะเหรี่ยงเข้าไปอ๋อเขาเป็นความเชื่อเลยใช่ไหมว่าต้องใส่กะเหรี่ยงเข้าไปเพราะว่ามันแบบมันก็ศักดิ์สิทธิ์แบบของมันในป่าของมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยในป่าที่นั่นอยู่แล้วคือก็คือเป็นความเชื่อตอนแรกเขาจะพาเราไปเที่ยวป่าครับแล้วก็จะไปตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้เราจะไปไหนตอนไปหาพ่อหลวงอ๋อไปหาพ่อหลวงพ่อหลวงจังอาจารย์อ๋อเป็นไงของบทคิดหรือว่ายังไงอ่ะคือเป็นคลิปคืองานวันนี้คือเขามาเข้าโบสถ์กันใช่ไหมอ๋อที่บ้านพ่อหลวงก็เราลองดูครับว่าเขาจะเป็นงานอะไรก็น่าจะมีเป็นการมาร่วมทำพิธีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเสียดายมากเลยที่ไม่ได้เข้าป่าฮ่าพลาดอย่างหนักเลยนะไม่งั้นได้เห็นจอมปลวกเท่าบ้านเลยเขาบอกว่าใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของเขาเราก็ต้องยึดแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับใช้รักษาประเพณีของเขาไว้เดี๋ยวเดินทางไปบ้านพ่อหลวงครับสาวสวยก็มาคุยกับหนุ่มคนนี้หรือว่าเขาจะอยู่คุยตรงนี้มากกว่าน้องแป้งเด้อเฮ้ยเอาสาวสวยไปด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเอาสาวสวยไปด้วยนะเราเดินทางมาถึงบ้านพ่อหลวงเรียบร้อยนะครับกับการเดินทางมาตามถนนเส้นทางลูกรังแต่ว่าพอช่วงที่เข้าหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางลาดยางครับแล้วก็มักกี้เราได้ทั้งทายพ่อหลวงเรียบร้อยนะครับพ่อหลวงกำลังจัดงานอะไรผมไม่แน่ใจแต่เขากำลังทำกับข้าวทำแกงกันเต็มเลยอยู่โซนนี้นะครับเราขออนุญาตทางพ่อหลวงถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนะครับเขาก็ยินดีแล้วเขาก็ยกข้าวแล้วก็ยกกับข้าวมาให้เราไม่รู้ว่ามีงานอะไรไงแล้วก็เลยสงสัยแต่คนที่มากับเราเนี่ยเขาบอกว่ามาบ่อยแต่ว่าทุกครั้งที่มาเราจะต้องแวะมาหาพ่อหลวงนะครับเรายังไม่รู้ว่าคืองานอะไรน้องแป้งกำลังแปลให้อยู่คืออันนี้เป็นงานอะไรพี่ไม่เข้าใจอันนี้ศาสนาครับอ๋อปีละครั้งปีละครั้งนี่ปีละครั้งปีละอาทิตย์ละครั้งหรือปีละครั้งครับอากี้ทักทายพ่อหลวงมาแล้วครับพ่อหลวงก็ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับอันนี้ผมประมาณได้นะครับมิงกะลาบะน้องแป้งถามนี้หมู่บ้านอะไรอาบายางลูกคอเลยฮะโฮจิโฮจินี่โฮพะนี่โฮจิมีกี่หลังคาเรือนนะเนาะเป็นเองชิชิลิดีอ๋อมัน60กว่าล้านอ๋อเที่ยวหมู่บ้านนี้สวยๆเนาะอ๋อนี่เป็นวันที่เขามาเข้าโบสถ์ไงเขาทำกับข้าวเนาะมีแกงหมูแล้วก็มีแกงแล้วก็มีผักนะครับส่วนเส้นทางการเดินทางมาเนี่ยที่เราเดินทางมาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านลาดยางนะครับขอเข้าเขตหมู่บ้านนี้ก็จะลาดยางเลยเขานับถือคริสต์ ใช่ที่นี่ครับนึกว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งปกติเข้าโบสถ์อ๋อปีละครั้งมั้งแต่นี่กันหน่วยไม่ได้ช่วยดังห้องแต่นี่กันหน่วยไม่ได้ช่วยดังห้องอ๋อจะไม่มาแต่เราจะไม่มาแต่เราอ๋อไม่ใช่วันอาทิตย์ปีละครั้งปีละครั้งอ๋อปีละครั้งเลยนะอ๋อแล้วหนูกับข้าวเขายังมาเต็มเลยปลาอ๋อคนที่มากับเราเขาก็เลยเหมือนกับการมาเที่ยวเลยนะเวลาเขากินก็จะตั้งโต๊ะไม้แบบที่เรานั่งครับเป็นโต๊ะไม้ลูกบาศก์ขนาดใหญ่เลยนะครับให้ดูก่อนไม้สักไม้ใหญ่มากไม้สักใหญ่มากโอ้ตะดามาปลาเลยล่ะโอ้ตะลือตะดาตะลือตะดามุ้ยล่ะมุ้ยวุ้ยแต่ก็บ้าตะนายโอ้ตะนายคือบอกว่ามีสะพานป่าบัตตันลุยตันลุยสะพานตันลุยที่เราเคยไปแบบเมืองตันลุยน่ะรู้จักปะตันลุยตันลุยน่ะอันนี้แม่น้ำสารวินไหมสะพานข้ามแม่น้ำสารวินขับมอเตอร์ไซค์ประมาณ1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงเลยป๊าแต่ทางดีนะร้านเก้าเลยทางลาดยางแล้วแบบเส้นข้างนอกคือเส้นลาดยางนะครับอันนี้60 ตารางตัวใหญ่สุดที่เราเคยเจอในป่าแล้วเออใช่นะแต่นี่มีเน็ตไหมนี่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วเนาะเราจะมาแล้วใช่ไหมเราจะใช่ไหมทีนี้เราจะใช่ไหมเริ่มเราเรียนแล้วใช่ไหมทีนี้เนาะเพราะถ้าอนาคตอาจจะมีนี่มองถึงอนาคตเลยนิดหน่อยข้างหน้านิดประมาณข้างหน้าประมาณไม่กี่ปีก็มีแล้วเพราะทางลาดยางแล้วก็ใหญ่มากเท่าที่ดูคือ4 เลนเลยอ่ะสบายนะเขาก็คงไม่เคยเห็นเราแหละจริงๆแล้วเราพูดสำเนียงภาษาไทยคนที่มากับเราก็พูดไทยอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาท้องถิ่นกับภาษาเหมือนนะข้างกันจะพูดภาษาพม่าของเขากินข้าวเลยกินครับเรากินข้าวเพื่อเป็นการรักษามารยาทเรียกเพื่อนๆมากินเลยอ๋อจิสุตินบาเดจิสุติบาเดพูดได้ปะพูดพม่าได้ปะพูดได้ปะเขาพูดได้ดูกับข้าวหน่อยแป้งลองดูอันนี้คือเกงลงมันจะเป็นข้าวแป้งแล้วก็อันนี้แกงอะไรครับเนี่ยสียานี่จะครับครูก็จะข้าวเบอร์หรือเปล่าข้าวเบอร์นะเป็นแกงเนาะน้ำซุปต้มกระดูกน้ำซุปอ๋อน้ำซุปมีผัดแล้วก็มีปลาเนาะเอากินด้วยกันครับนี่เอาเลยครับเอาข้าวมาน้อยจังอีก2 คนไม่กินเนาะกินข้าวกินด้วยกันก็ได้ครับมันเยอะครับแล้วให้เข้าไปเลยเอาฝั่งนู้นอันหนึ่งเราไปกินก่อนคือเมื่อกี้เราแวะกินขนมแล้วก็กินกาแฟเขาก็เลี้ยงเรามาตลอดทางเลยจนเราอิ่มมากเราก็ขอให้คนที่นี่กินก่อนเพราะตอนนี้ที่เราเดินทางมาถึงก็เกือบเที่ยงครับใช้เวลาการเดินทางก็1 ชั่วโมงกว่าๆแหละแต่ครั้งนี้เราแวะนู่นแวะนั่นไปนี่ก็เลยได้เห็นบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับขอบคุณเรื่องราวการเดินทางดีๆกับคนท้องถิ่นที่พาเราได้มาเจอเรื่องราวที่เรายังไม่เคยเจอแล้วก็มิตรภาพที่ยังคงมีให้เห็นตลอดการเดินทางเช่นทุกครั้งทุกวันนี้เลยนะครับต้องแป้งชิมก่อนผัดกันผู้ใหญ่ต้องแป้งผู้ใหญ่กินข้าวด้วยกันต้องแป้งบอกผู้ใหญ่กินข้าวด้วยกันแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราไม่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนต่อจะไปสะพานหรือเปล่าแต่ว่ามีด่านทหารด้วยไงแล้วก็กังวลอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ข้ามไปหรือเปล่าเพราะหลวงมันจะพาไปครับที่โบสถ์ดีครับอ๋อเพราะหลวงจะพาไปตรงที่ได้ไงที่จอมปลวกยักษ์อ่ะอ๋อพ่อหลวงจะพาไปใช่ไหมถ้าพ่อหลวงพาไปนี่น่ามีลุ้นแหละครับได้เราให้เจ้าถิ่นพาไปแบบนี้นะครับงั้นเดี๋ยวกินข้าวก่อนที่ชิมแล้วครับผมเป็นตัวแทนชิมแล้วนะครับนี่เราไปดูเอาแกงนี้ก่อนลองกินแกงหมูของเขาก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนอันนี้เขาลองว่าอะไรแกงหมูใช่ไหมครับหมูอุ๊บหมู่บ้านนะหมูป่ามีไหมอันนี้มีของป่าไหมครับไม่รู้ก็กินของป่ากันเลยเนาะที่นี่เนาะก็อย่างว่าแหละอร่อยมันเหมือนแกงพม่าครับมันเค็มๆเลยหนูชอบเลยกินน้ำซุปเลยนะ ไม่เหมือนใบมะขามอ่ะแต่ว่าที่กินคือน้ำพริกนี่หัวปลามีหนวดใช่ไหมเนี่ยปลาดุกใช่อันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกไข่ปะเขาใส่อะไรบ้างไม่รู้เอาแป้งดูน้ำพริกนี่แต่ผมชิมน้ำพริกหน่อยครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับปลาก็คือปลาย่างทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องราวการเดินทางในช่วงเวลากลางวันกันต่อเนาะดูพ่อหลวงอนามาตอนรับอีกพ่อหลวงน่ารักมากครับทุกบ้านเลยพ่อหลวงที่นี่รู้สึกดีมากๆเลยพ่อหลวงว่าอะไรพูดไทยไม่ได้อ๋อพูดได้แต่เมียนมาเนาะครับโอเคกินข้าวมันก่อนใช่ขยินไงลูกเป็นลุงลูกครับอ๋อเป็นลุงอ๋อลูกแท้ครับเป็นลุงแท้ของเขาอ๋อเป็นลุงอ๋อเป็นลุงของน้องอ๋อเป็นญาติเป็นคุณลุงเลยนะคุณลุงยังหนุ่มอยู่เลยอันนี้มันเป็นอย่างว่าไปทุกที่ทุกน้องที่มันอันนี้ปากของคุยอันนี้ลูกไปอยู่ที่อย่างว่าที่เมืองไทยอ๋อลูกไปอยู่เมืองไทยอ๋ออ๋ออยู่เชียงใหม่ครับมีร้านค้าอยู่เป็นร้านค้าด้วยกินข้าวก่อนนะครับอิ่มเรียบร้อยแล้วครับเราเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่เส้นทางการทางที่ผู้ใหญ่บ้านจะชวนเราไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่ครับและที่สำคัญที่นี่ผมบอกได้นะครับว่าเป็นเมืองที่เจริญแล้วครับเสาไฟก็อยู่ตรงด้านหน้านี่เลยเห็นไหมคือไฟมาแล้วน้ำมาแล้วแต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยกับสัญญาณโทรศัพท์เขาบอกว่าไม่นานนี้จะมาเห็นไหมก็เป็นอย่างที่เขาว่าแหละครับผมคิดว่าที่นี่เจริญแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางเท้าไปเพราะว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยจะเป็นเส้นทางขี้เปิดแล้วก็มีโคลนเต็มเลยเนาะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปต้องยกรถมันก็เลยจะลำบากเดินไปไกลไหมเมื่อกี้น้องไปถามไม่ไกลนะมันจะเดินเท้าไกลของเขาไม่รู้เท่าไหร่คำว่าไม่ไกลของเขาเนี่ยคือไกลของเราไงเดี๋ยวรอชมนะครับเส้นทางการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่มาได้ไทยกันเรื่อยครับฮะตั้งแต่ตอนนี้ไทยกันเรื่อยไทยได้อยู่นะมีผู้ใหญ่ไปแล้วนะโอเคไม่กลัวแล้วมีผู้ใหญ่บ้านมาครับเรามีคนเบิกทางนะครับงั้นเราไปกันเถอะโอเคเราพร้อมแล้วครับมอเตอร์ไซค์นี่คือต้องเอาไปนี่นะครับตอนแรกคิดว่าจะเดินเท้าไปคือจะไปเดินเท้าในช่วงที่รถข้ามไปไม่ได้เท่านั้นนะครับระหว่างนี้ก็ดูเส้นทางการเดินทางในตัวเมืองไปก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนที่ผมบอกว่าเป็นทางลาดยางนะครับคือเข้าเมืองในปั๊บก็ลาดยางเลยจากเส้นทางลูกรังที่เป็นเส้นทางขนาดใหญ่รอชมนะครับนี่ไงเส้นทางลาดยางที่เรากำลังบอกครับคือจากจุดนี้มาเห็นไหมตรงนี้คือจะเป็นลูกรังแล้วตรงนี้ก็ลาดยางแล้วระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่มีเสาไฟตลอดเลยครับแล้วก็มีบ้านช่องบ้านเรือนเป็นแบบนี้เลยครับก็ทั่วไปนะเพื่อจะคงใช้ในการหุงหาอาหารนะครับบางบ้านก็ใช้โซลาร์เซลล์อยู่ไปเราไปกันต่อสู่เส้นทางเขตชนบทแล้วครับโอ้โหไม่ได้อยู่ข้างทางนะเขาบอกว่าอยู่ในป่าเราดูเส้นทางนะครับเป็นเส้นทางดินเลยแต่ว่ามีการขยายทางแล้วครับฝนตกมาก็เลยเฉยแฉะเป็นจักน้อยแน่เริ่มเป็นทางที่โค้งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะต้องจอดที่นี่หรือเปล่าโอ้โหเราน่าจะต้องจอดรถกันแล้วนะครับหรือว่าต้องยกรถขึ้นก็ไม่รู้อ่ะเราแป้งถึงจุดที่เราจะต้องเดินกันแล้วผู้ใหญ่กำลังเช็คเส้นทางครับอันนี้ต้องเดินรถต้องเช็คน้ำใช่ไหมครับว่าแรงไม่แรงเช็คน้ำอยู่อ๋อต้องเช็คน้ำโอ้ลื่นครับลื่นด้วยดูเข่าผู้ใหญ่โอ้ พี่ใหญ่เช็คน้ำอยู่ว่าผ่านไหมรถไปได้ไหมหัวเข้าแล้วขี้เปิดโอ้โหดูดิโอ้โหนี่ขอบคุณทุกคนมากเลยที่อุตส่าห์พาผมด้านด้นมาครับไม่งั้นผมจะไม่เจอเรื่องราวกันนะครับแบบนี้เลยขี้เปิดเลอะเยอะมากครับตรงนี้ไม่น่าได้น้องแป้งลึกๆที่เปิดลึกโอ้โหงั้นเดี๋ยวให้ผู้นำขบวนไปคนผู้นำขบวนเป็นคนตัดสินใจดีกว่าลื่นๆผู้ใหญ่ใจถึงครับผู้ใหญ่มาก่อนเลยดูรถดูบอกคนจะรักกันมาแล้วครับโอ้โอ้ยผู้ใหญ่เรือสองล้อนี่โอ้โหหูน้ำแรงมากโหน้ำแรงมากอ่ะโอ้โหต้องดันโอ้ทีละคันเอาไปต้องเดินเอาไปมาถือกล้องที่ก่อนเร็วโอ้โหน้ำเดินเอาไปมาเดินโอ้โหเดินไม่ได้เลยว้าเดินมันไม่ออกการอุ้ยออกไม่ได้ค่ะคนยังเอาลำบากเลยจะเอามอเตอร์ไซค์ไปอีกนะออกเลยขาเราไม่ก้าวไม่ออกแล้วน้ำแรงแค่นึงเดี๋ยวพี่มารับเป็นไรดูขาเราไม่ก้าวไม่ออกเลยค่อยเดินมาเราต้องไปช่วยเขาประคองรถนะขั้นสุดท้ายดูดขี้โคลนดูดดูนะแป้งเถอะแป้งเถอะไปฝั่งซ้ายมือนี่ไม่ดีกว่าเหรอไปซ้ายมือตรงๆอ่ะมันโคลนหมดเลยเดี๋ยว เราพาน้องแป้งข้าวกันไปก่อนดีกว่าไปน้องแป้งต้องเปียกเปียกใช่ไหมอ่ะมางั้นเราไปก่อนนะครับเห็นภาพนี้รู้สึกว่ามันสุดยอดมากโอ้กว่าจะมาได้ขอบคุณทุกคนเลยที่ร่วมฝ่าฟันกันมาสุดยอดเลยโอ้โหดูล้อแต่ละคนไม่อยากไปรองเท้าไม่รู้จะมีคำบรรยายใดมาบอกในเรื่องราวการทางนี้ดูได้ภาพการเดินทางแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากแต่เพื่อผู้ชมเราทำได้ไปลองนู้นลงแป้งไป